สวัสดีทุกคนค่ะพบกับติ๊กมิสอ่านมิสซิบราชแนลค่ะวันนี้ติ๊กจะมาทำซีบราเค้กนะคะหรือเรียกกันว่ามาเปิลเค้กนั่นแหละค่ะแต่ก็จะทำเป็นลายม้าลายค่ะสูตรเค้กวันนี้นะคะติ๊กใช้เป็นสปองเค้กวิธีตังเมียนเมทอดนะคะก็คือทำแป้งสุกก่อนนำมาใช้ทำเค้กค่ะแล้วเค้กสูตรนี้ติ๊กไม่ได้ใส่ผงฟูนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการนำเนยไปต้มก่อนเลยค่ะติ๊กเริ่มจากการใช้ไฟอ่อนนะคะให้เนยละลายก่อนนะคะแล้วจากนั้นก็ค่อยปรับนะคะเป็นไฟปานกลางนะคะต้มจนเนยเดือดเล็กน้อยค่ะก็ปิดเตาเลยค่ะยกลงจากเตานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปผสมแป้งกันค่ะแป้งเค้กนี้นะคะติ๊กได้ร่อนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะคนเนยให้กระจายความร้อนนะคะแล้วก็ใส่แป้งลงไปให้เรารีบผสมเข้ากันโดยเร็วค่ะจะได้แป้งที่เนียนนุ่มแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะลดอุณหภูมิแป้งค่ะโดยการที่ใส่นมสดลงไปค่ะวันนี้ติ๊กใช้นมผงนะคะผสมลงไปด้วยค่ะเพื่อให้เค้กมีความหอมมันมากขึ้นแล้วก็เติมเกลือไปด้วยเลยนะคะแต่ถ้าบ้านไหนไม่มีนมผงนะคะก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะคนให้เข้ากันเล็กน้อยค่ะแล้วก็เทลงไปเลยผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะคะแล้วจากนั้นค่ะใส่ไข่แดงนะคะให้แน่ใจนะคะว่าแป้งต้องอยู่ในอุณหภูมิที่อุ่นหรือเย็นแล้วนะคะไม่งั้นใส่ไข่แดงตอนแป้งร้อนนะคะไข่จะสุกค่ะทำให้เค้กเป็นไตได้ผสมไข่แดงให้เข้ากันดีค่ะจนเนื้อเนียนแบบนี้ค่ะแล้วก็เติมกลิ่นวานิลาลงไปนะคะผสมพอเข้ากันค่ะแล้วพักทิ้งไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาทำมือแรงกันต่อเลยค่ะตีไข่ขาวค่ะตีด้วยสปีด2นะคะตีให้ขึ้นเป็นฟองหยาบแล้วใส่ครีมออกซาทาลงไปแล้วตีต่อนะคะจนไข่ขาวขึ้นเป็นฟองละเอียดค่ะก็ทยอยแบ่งใส่น้ำตาลลงไปจนหมดนะคะตีไปเรื่อยๆนะคะจนไข่มีลักษณะเป็นครีมเงามีความเนียนละเอียดตีจนถึงจุดเฟิร์มพีคค่ะลักษณะเมอร์แรงที่ได้จะประมาณนี้นะคะนำเมอร์แรงที่ได้ค่ะแบ่ง3ส่วนนะคะนำไปผสมกับแป้งตะล่อมให้เข้ากันดีค่ะจากนั้นนะคะเราก็แบ่งบัตเตอร์ครึ่งหนึ่งเพื่อนำมาทำเป็นรสช็อกโกแลตค่ะร่อนผงโกโก้ลงไปในบัตเตอร์ที่แบ่งไว้นะคะเราตะล่อมผสมให้เข้ากันดีค่ะกระแทกโถไล่ฟองอากาศเสียหน่อยค่ะเตรียมช้อนนะคะไว้สำหรับตวงแบตเตอร์ด้วยเลยค่ะติ๊กใช้ช้อนทานข้าวนะคะจากนั้นก็นำแบตเตอร์หยอดลงพิมพ์ค่ะเริ่มจากสีขาวก่อนเลยนะคะตักหยอดลงไปประมาณ3ช้อนโต๊ะ
แล้วก็ตักสลับกับบัตเตอร์ช็อกโกแลตค่ะหยอดลงไป3ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนบัตเตอร์หมดค่ะจากนั้นก็วาดลายด้านบนเค้กกันค่ะติ๊กใช้ไม้จิ้มฟันนะคะขีดจากมุมด้านนอกเข้ามาตรงกลางโดยเราจะทำด้วยกัน8มุมค่ะทุกครั้งที่ขีดลายเส้นแต่ละเส้นนะคะให้เช็ดแบตเตอร์ออกจากไม้ด้วยค่ะเราจะได้ลายที่คมสวยไม่เลอะเทอะค่ะกระแทกพิมพ์เบาๆนะคะไล่ฟองอากาศอีกครั้งแล้วเตรียมนำเข้าอบค่ะสูตรนี้ติ๊กอบรองน้ำนะคะเทน้ำร้อนลงไปในถาดรองอบติ๊กใช้ประมาณ500มิลลิลิตรค่ะแล้วนำไปเข้าอบกันค่ะติ๊กอบใช้ไฟบนล่างนะคะโดยเริ่มแรกนะคะติ๊กใช้อุณหภูมิ170องศาค่ะอบเป็นเวลา15นาทีแล้วลดไฟลงเหลือ150องศาค่ะอบต่อนะคะอีก35นาทีค่ะอบเสร็จแล้วค่ะกระแทกพิมพ์เบาๆนะคะเพื่อปรับโครงสร้างเค้กวันนี้ติ๊กอบออกมาได้ผิวเค้กที่ไม่ชื้นเลยนะคะก็หน้าเค้กโอเคเลยค่ะพักทิ้งเค้กไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะเค้กจะร่อนออกจากพิมพ์แต่ถ้าไม่ร่อนนะคะเราก็แซะออกได้เลยค่ะไม่ต้องรอนะคะหน้าตาพอใช้ได้ไหมคะพักเค้กไว้ให้เย็นนะคะแล้วเราค่อยตัดค่ะจะได้ตัดเค้กออกมาได้คมสวย